หลังประสบอุบัติเหตุติดกันถึง2ครั้งนะคะก็ทำเอาแฟนๆนั้นเป็นห่วงไม่น้อยค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มนนทนนท์ครั้งล่าสุดนะคะประสบอุบัติเหตุสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้มเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดนะคะวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็กลับมาลุยทำงานได้แล้วแต่ยังไม่เต็มร้อยนะคะประเดิมงานแรกด้วยการถ่าย MV เพลงใหม่ของตัวเองพร้อมอัปเดตอาการค่ะว่าดีขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังต้องใส่เฝือกที่ขาแล้วก็นิ้วโป้งข้างซ้ายอยู่นะคะส่วนเรื่องงานที่เลื่อนออกไปเนี่ยก็ยังต้องขอบคุณคนจ้างนะคะที่เข้าใจแล้วก็ไม่ยกเลิกงานด้วยล่ะค่ะซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงเรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ทำแค่เบื้องหน้าผมทำเบื้องหลังด้วยเพราะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในส่วนของงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับเขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทำได้เราก็เออสนุกดีก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบ เราก็ไปทำงานน่ะแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ลูกค้าก็มองว่ามันคุ้มค่ากับการแบบจ้างเราไปซึ่งตัวผมก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วเพราะว่าท้ายที่สุดรางวัลที่ดีสุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนๆด้วยยิ่งพอเราได้อยู่โรงพยาบาลก็เห็นแล้วฟีดแบคของแฟนๆแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบว่าแฟนๆก็ผลักดันเราเข้าสู่วงการ TikTok หรืออะไรเงี้ย หลังจากผมถอดเฝือกขาเนี่ยครับก็น่าจะลุยงานได้เลยลุยงานได้เลยก็ต้องเช็คเพราะแน่นอนมันก็จะมีเส้นยึดบ้างเลยเพราะเราก็ใส่เฝือกไว้นานอะไรเงี้ยใช่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ได้นานมากครับซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราถือไม้ได้ทั้งซ้ายขวาเราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่เรามันไปที่ขาท่านี้แล้วจะเป็นศอกขวา พูดเหมือนวีรกรรมผมเยอะเลย ผมก็เพิ่งมาล้ม2ครั้งนี่แหละ ใช่ใช่ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ